ดีผู้รอดชีวิตทุกท่านครับพบกับผมนายรัมโบ้ในเกม Last Day on Earth นะครับคลิปนี้ก็เป็นการเตรียมตัวนะสำหรับการไปลุยบังเกอร์อัลฟาก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะว่าจะชอบแบบไหนประหยัดเด้อจริงๆอันนี้ก็ดีนะยิงได้นานแต่เดี๋ยวผมต้องเอาคู่นี้ไปคู่นึงประมาณนี้ไอ้นี่คู่นึงอ่ะปืนพกนะครับ2กระบอก M16 นี่เอาไว้ยิงป้อมปืนชั้น4ใช่ไหมที่บอกว่าลงชั้น4ด้วยแต่ของผมมีโดรนไงประมาณ2อย่างนี้อันนี้คือหลักๆเลยนะที่ใช้นอกจากนั้นเดี๋ยวเราจะใช้เป็นปืนชิปกันอ้าวเวนกันกาวจ๋าอยู่ไหนผมไม่ค่อยเอาของเก็บไว้ในบ้านอ๋อนี่นะครับโปรเสกนะครับเห็นไหมช่องเลมโบนะครับจริงๆแล้วคือโปรเสกนะเห็นไหมกาว999บวกด้วยนะประมาณนี้กี่กระบอกแล้วเนี่ยตอนนี้5นะจริงๆรอบก่อนถ้าผมจำไม่ผิดผมใช้อยู่5มั้งเอาแถมอีกกระบอกแถมอีกกระบอกนึงอ่ะเทปมีไหมเอาเทปนะครับเอาไป6กระบอกประมาณนี้แหละส่วนอันนี้เก็บไว้นี่อ่ะนี่นะครับของที่ผมเตรียมตัวไปแต่ของที่ใช้เล่นอีกอย่างนึงมันแล้วแต่รอบอ่ะมันแล้วแต่รอบอ่ะถ้าอยากประหยัดจริงๆอ่ะไอ้พวกตะบองใบเลื่อยบางครั้งผมเอาไปอันเดียวผมจะฟันแค่ด้านหลังหลังจากนั้นผมก็ใช้ท่อในการตีประมาณนี้แล้วก็อีกชุดนึงชุดนี้ก็เนี่ยนะผลของไม่ปาระเบิดมันก็มีบัตรประมาณนี้แหละไม่เยอะหรอกไม่เยอะเอาเวรกรรมแล้วอย่างนี้เอาไปแค่นี้โอเคนะครับเอาไปขนาดนี้เลยเต็มเลยเดี๋ยวไปเจอกันที่บังเกอร์อัลฟาครับโอเคครับนี่ก็คือของที่ผมเตรียมมาทั้งหมดนะปืนชิปกันนะยังไม่ใช้งานก่อนในชั้น4พื้นที่มันจำกัดในการวิ่งผมก็จะเป็นท่อแป๊บ2ท่อนะแบบเต็มนะ2ท่ออันนี้ไปใช้นิดนึงใช้ไม่เยอะหรอกอ๋อนี่ไม่ใช่สิอันนี้ปืนพก2กระบอกนะครับอันนี้ประมาณ 99% มั้งยิงไปนัดหนึ่งแล้วก็ M16 2กระบอกเอาไว้ยิงป้อมปืนเพื่อหาเซ็นเซอร์ความร้อนนั่นเองก็คือคุณน้องบอกเล่นแบบที่พี่เล่นทุกครั้งผมก็เล่นประมาณนี้แต่ก็แถมอันนี้ให้แล้วกันนะชอบประหยัดกันนักส่วนนี้ของที่แรกนะครับของนี้แรกเป็นอาก้า2กระบอก M16 2กระบอกนี่บูซี่มาแล้ว1ที่เหลือก็เป็นปืนพก2กระบอกแล้วก็ผมเอาชุดไปด้วยนะ1ชุดเนี่ยก็ของพวกนี้เลยตัวนี้บัตรเอามา50ใช้ไปแล้ว30ถ้าเป็นแบบปัจจุบันเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องได้คืนมาเป็น50อ่ะบวกปรับเจ้าบอร์ดนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ชั้น4ครับตรงนี้ผมออโต้นะจริงๆผมจะบอกอะไรผู้รอดชีวิตอย่างนึงนะถ้า
ไม่ต้องการประหยัดพลังงานในการเดินทางเอาแครอทมาสัก80ประมาณนั้นแต่ว่าเล่นบักกำแพงนะเออแบบไม่ใช้พยาบาลเลยประมาณนะใช้เหอะประหยัดเวลาเอาเวลาไปทำอย่างอื่นบ้างสุดยอดคนดวงดีระเบิดลูกมันยังไม่ให้ผมเลยเอาโอเคอันนี้ยิงให้เกือบตายเลยถึงจะตายได้ก็ดีนี่ก็เหมือนเดิมรอปั๊มอาหารเนาะนะก็แค่ประมาณนั้นแหละแล้วเราก็เก็บของนะนี่ทำไมสายมันกระตุกยังไงไม่รู้ยิงเป็นชุดเหมือนเดิมนะครับนี่ของดีนะแต่ผมไม่เอาก่อนช่วงนี้ย่อยไม่ทันวิ่งหน่อยครับวิ่งมาตั้งหลักข้างนอกแต่เชื่อถ้าผมเล่นจริงๆนะผมก็ให้มันต่อยไปอย่างนั้นเนี่ยโยกลบอย่างเงี้ยวิ่งกลับมาใหม่อย่างเงี้ยเอ้ยลืมไปเดี๋ยวน้องหมาเหนื่อยเห็นเล่นแล้วผมโอเคแล้วก็สลับมาเป็น M16 นะแล้วก็เป็นตัวนี้โดรนเดี๋ยวน้องมาเหนื่อยนี่ได้เรื่องเลยนะนี่ทำไมกระตุกจังวะเนี่ยกดโดรนออกมาเหลือไปนิดนึงเอาอีกตัวยังไม่ตายเหรอกำแล้วเนี่ยไม่หมดอีกเป็นเล่นเกินผมในช่วงนี้เดี๋ยวเอาเป็นปืนพกนะกินไปเลยนะครับแล้วก็ใช้ประมาณนี้เสร็จเหล็กผมเอาเลยเอาประมาณนี้เวลาวิ่งก็เอียงมาด้านล่างแล้วก็เลี้ยวเข้าตรงกลางนี่ไม่ยากหรอกก็เอาโดรนมานะครับผมชักจะเบื่อไอ้สายอันนี้แล้วเนี่ยทำให้เวลาผมอัดเนี่ยเสียงจะนำภาพตลอดเลยมาแต่ของแถมเนาะของแถมจากมือถือเลยตรงนี้ทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้ประมาณนี้แต่อย่าแทงเพลินนะทำเลือดด้วยล่ะไม่ใช่อะไรโอเคนั้นพอลืม ลืมไปได้ยังไงวะเนี่ย
ตรงนี้นะครับเนี่ยสาเหตุที่ไม่ให้น้องมาเหนื่อยก่อนดวงโคตรดีเลยเห็นไหมได้เปิดโอเคใช้อันนี้แหละหายากมากเซ็นเซอร์ตัวจับความร้อนก็แล้วแต่นะครับจะยังคงประหยัดเหมือนเดิมป้อมปืนไม่ยิงพอเวลาสมมติตอนนี้ยังไม่มีโต๊ะแต่งโดรนนะพอมีโต๊ะแต่งโดรนขึ้นมาอ้าวจะหาเซ็นเซอร์ตัวจับความร้อนจากไหนมันนั่งไล่ยิงอยู่ปวดหัวเอาอันนี้ไปหน่อยก่อนถ้ามันลบก็ไม่เอากลับบ้านส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันใช้โอ๊ยใช้โดรนเข้าไปใกล้เกินเมื่อกี้โอ้แย่เลยผมว่ามันไม่ค่อยอยากพูดเลยรู้ไหมเนี่ยแต่บางครั้งถ้าเล่นไปไม่อธิบายไปบางคนเขาก็ไม่เข้าใจไอ้นี่วิ่งชนไปเลยปั๊มไปก่อนอันนี้ประมาณเนี้ยใช้งานจริงก็ไม่หมดนะหนึ่งกระบอกถ้ามีน้องหมามาด้วยยากไหมชั้น4เดี๋ยวมาดูคนดวงดีอย่างผมนะดูว่ามันใช้ระเบิดกี่ลูกบางคนคอมเมนต์เข้ามาโอ้โหผมได้7ลูก8ลูกเอามาดูของแลมโบ้นะครับ1ลูกประจำของผมโอเคนี่คือหน้าที่ของโดรนจบไปแล้วนะต่อไปก็เวลาผมเล่นนะผมก็จะเล่นชั้น2ครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ชั้น2นะครับตรงนี้ก็ออโต้เหมือนเดิมรอปั๊มเลือดนะนะครับก็ใช้แค่นั้นมันไม่ได้เยอะไงอันนี้ย่อนะชุดเนี่ยคนเปลี่ยนแล้วนะเวลามันเหลือสักประมาณ 10-20% นะอุ้ยเดี๋ยวผมย้อนกลับไปตรงโน้นแป๊บนึงไม่ต้องก็ได้เล่นทางนี้เลยก็ได้
าณนั้นนะเดี๋ยวเรารอสกิลมันนิดนึงสกิลมาแล้วนี่มาถึงแล้วนะพระเอกของเราปืนฉีดกันสายประหยัดวะกินเวลาหน่อยให้มันออกมามาทางนี้แล้วก็ให้มันกลับไปอีกทางนึงแล้วก็เปลี่ยนเป็นตะบองใบเลื่อยนะคิดง่ายๆว่าชิปกันนะยิงเจ้ายักษ์อ้วนชัวได้ประมาณ3ตัวกว่าประมาณนั้นอันนี้ยังไงก็เห็นครับอุ้ยผมลืมเราต้องประหยัดนะอยู่ในโหมดประหยัดแล้วก็ M16 นะไว้ยิงป้อมปืนอาหารพอดีเลยทำไมสโลว์อ่ะกดปิดล่ะแปลกๆว่ะเซนเซอร์ไม่เซนเซอร์เห็นไหมมันหายากนะเซนเซอร์ดังนั้นคิดดีๆนะจะยิงหรือไม่ยิงอันนี้นะถ้าคนแบบจะลอบไปเลยวิ่งเข้าเลนกลางนี้แล้วก็ต้องใช้ตะบองไปเรื่อยฆ่าตัวนี้แล้วก็ย่อแล้วก็เปิดประตูพยายามไม่ซอมบี้ไม่เห็นเพื่อที่จะไปแค่ช่วยจอแดนประมาณนั้นไอ้นั่นมือใหม่เนาะไม่ต้องทำผมอะไม่ต้องทำโอ้โหโอ้โหคุณพี่มาถึกอะไรตอนนี้อ่ะคุณพี่อ่ะเนี่ยก็คือต้องเล็งให้รู้ว่าอาณาเขตของมันอยู่ตรงไหนนะอาณาเขตในการมองเห็นนะครับนี่ประมาณนี้แบบนี้นะกดรูปมือแล้วรีบย่อนะมันจะไม่เห็นถ้าจะประหยัดอะคอยประหยัดตอนที่แบบหวังผลแบบอาวุธน้อยจริงๆอะ
หรือว่าหวังผลตามเนื้อเรื่องเออแบบนั้นดีกว่าแต่ถ้าอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำให้ประหยัดแล้วยิงๆไปเถอะเดี๋ยวดูนะว่าถึง4ตัวไหมนะไม่กระตกวะเหลืออีกนั่นน่ะประมาณนี้ก็ถือว่า1กระบอกยิงอ้วน500ได้ถึง4ตัวแบบแต่งนะแบบแต่งนะครับเดี๋ยวถามมีว่าเอ๊ะแล้วแต่งแบบไหนเอานี่อ่ะปืนพกลูกโม่รุ่นปรับปรุงเบรกปากกระบอกทำเองแล้วก็ด้ามจับสบายนะครับออโต้ก็ได้ขี้เกียจกดเนาะเอาเล่นไปออโต้มันไม่กดสกิลด้วยนะเราต้องกดเองเอามาตัวนี้ต่อวิธีประเภทนี้ส่วนใหญ่นะผมย้ำว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยช่วงนี้แหละหน้าลมมรสุมกำลังเข้าอ่ะก็คือถ้าเป็นช่วงสุขภาพผมปกติอ่ะนะมันจะเป็นช่วงที่ผมเริ่มออกทะเลได้น้อยลงเนื่องจากคลื่นลมแปรปรวนเนาะจริงๆรายได้ก็คือช่วงที่ผ่านมาของผมแต่ก็เรียบร้อยเออเหมือนที่ผมถ่ายให้ดูได้กุ้งเสียดายกระตุกอีกแล้วอ่ะกระตุกอีกแล้วอ่ะอันนี้มายืนตรงนี้ก็ได้รอปั๊มเลือดเอาทีนี้เราก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้อันนี้ไม่ใช่นะคิดยังไงล่ะครับคุณน้องกรอบเสียเวลาไหมคิดว่าชั้นหนึ่งธรรมดาที่เห็นเวลาผมลงคลิปประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งนั่นนะไม่ใช่ผมตัดทิ้งทั้งหมดนะก็คือเป็นระยะเวลาที่ผมเล่นจริงๆเลยตัดก็คือแค่จังหวะนั่นน่ะโหลดฉากอ่ะเออตามเวลาขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์อ่ะกับเข้าออกนอกแมปอ่ะตัวนี้ก็เรียบร้อยนะครับสงสัยรอบนี้น่าจะเป็นการได้ระเบิดโชว์ลูกนึงแล้วผมเดาเอานะให้เห็นเองดีกว่าจะได้เข้าใจนะว่าเวลาประหยัด
ระเบิดคุณอย่าหาไม่ได้ประมาณนั้นนะส่วนตรงนี้ก็นี่ใช้แบบนี้กดใช้ตรงนี้ก่อนนี่วิธีพิมพ์ทิปนะครับใช้พลังจิตวิ่งทิ้งระยะนิดนึงว้าวหมุนตัวยังกับลีลาดบุญอะไรบุญเลิศลีลาดเลยนะทัทัทัดแดดทัดแดดแดดทัทัดแดดเออไม่รู้เกิดทันกันไหมนะคนดูสมัยนั้นดังอยู่นะโอเคเดี๋ยวผมไปตัดของเซตใหม่นะครับแล้วก็เจอกันที่บังเกอร์บราโวชั้น3เอ้ยบังเกอร์อัลฟาชั้น3ครับอ่ะโอเคครับมาอยู่ที่ชั้น3แล้วนะตรงนี้ก็เหมือนกันเปิดปุ๊บย่อปั๊บมันไม่เห็นแต่ตรงนี้ยังไงมันก็เห็นครับเอาแย่เลยกระตุกจังเลยทำไมวะหรือว่ามีคนดูคลิปที่ผมเพิ่งลงแล้วคอมเมนต์ถ้าเสียงนำภาพเกินไม่ได้ลงในคลิปนี้ผมไม่มีคอมมานั่งปรับแต่งเสียงนะผมใช้อันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะมันล็อกอ่ะเดี๋ยวขยับช้าๆก่อนเนี่ยจริงๆไอ้อันแบบนี้นอกจากรีไซเคิลแล้วนะเวลาสมมติว่าเราได้ใบมีดหรือว่าเราได้ด้ามเราได้สกิลมาอย่างเงี้ยเราไม่ต้องมานั่งคราฟเป็นอันแบบนี้เราใช้เนี่ยใช้งานเสร็จแล้วนอกจากรีไซเคิลได้ก็เอาอันแบบนี้แหละเขาก็นับครับนับเป็น1อันเหมือนกันแต่อันนี้ผมจะใช้ให้พังไปเลยนะขี้เกียจเก็บแล้วก็ผสมซาละเท่าที่จะผสมได้แล้วกันครับเอาใช้อันนี้ภาพสวยจริงเลยผมพูดตรงๆเลยนะภาพสวยค่อนข้างมากเลยนะแต่สัตว์ไปไหนเอออยากรู้งั้นนะติดคลิกก็ประมาณนัดละ27ถ้ามันดูวับวับอะ
ว้าบอีกแล้วว่าอะไรเนี่ยแตกจังว้าวแบบนี้ผมว่าเดี๋ยวผมได้แตกแน่แบบนี้อะไรเนี่ยเอาเข้ามาอีกแล้วว่าวาร์ปอีกแล้วว่าอะไรเนี่ยผมว่าเครื่องร้อนแน่เลยเพราะว่าผมไม่ได้เปิดพัดลมไงตรงนี้ต้องฆ่ามันให้ตายนะไม่งั้นอ้วน300มันจะหันมาเอส่วนอันนี้นี่แหละเหตุผลเดี๋ยวหยุดตรงนี้ก่อนโอเคครับผมว่าน่าจะร้อนนะใช้พลังจิตนะครับในการพิมพ์เอาปาดเข้าไปโอเคติดคลิกนะครับส่วนตัวนี้ประมาณนี้อย่ายิงนะรอมาก่อนนะโอเคจริงๆตอนซื้อมาเขาแถมพัดลมระบายความร้อนด้วยนะแต่ผมคิดว่ามันยุ่งยากอะมันยังเสียบเปิดอยู่
เวลาอัดคลิปมันยากนี่ลูกที่สองแล้วแต่ว่าดีนะสำหรับคนที่เล่นเกมนานๆเครื่องไม่ร้อนสุขภาพแบตก็ดีอ่ะยืดอายุการใช้งานได้ตัวโทรศัพท์มือถือก็ใช้งานได้นานเดี๋ยวปั๊มเลือดนิดหนึ่งน่าจะขาดพอดีอ่ะเนี่ยมันวาร์ปอีกแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยจะอัพอะไรเหรจังเลยไม่ใช่ที่อัดอยู่นะก็คือเสียงนำภาพไปไกลแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเสียงการกระทำต่างๆในเกมนะทั้งการต่อสู้ทั้งอะไรพวกเนี้ยผมบอกให้ได้ไม่มีคลิปลงแย่จังส่วนตรงนี้นะเปลี่ยนเป็นพยาบาลเขียวเนาะแล้วก็เป็นตะบองใบเลื่อยไม่วิ่งแล้วนะอยู่ข้างในนั่นแหละแต่เดี๋ยวจะฆ่าเป็นตัวไปการฆ่าซอมบี้ในนี้เน้นไปซอมบี้เลือดร้อยนะเพราะมันตีเร็วทำให้ชุดเราพังอาจจะเลินละเวียนกันเลยนั่นแย่เลยแย่แบบนี้ผมเล็งตัว100นะมันง้างไปฟันอ้วน300
็นอะไรวะวันนี้การวิ่งอะไรผมรู้สึกว่ามันดีเลย์เยอะมากเลยผมกะว่าถ้าเสร็จจากชุดนี้แล้วอะไอตรงแลบแบบยากอะนะไม่แน่ต่อให้มันเป็นแบบว่าแบบอื่นอะแบบอื่นที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรประมาณนี้ไม่แน่ผมก็ไม่ทำแล้วผมว่าผมจะต้องพักเสียงละเสียงอักเสบกองเสียงอักเสบอะไรพวกนี้อันตรายนะอันนี้ผมเห็นว่าคอมเมนต์บ่อยด้วยแล้วก็ขอมาอีกอย่างยังอยู่ในประมาณว่ามือใหม่นะดังนั้นข้อมูลพวกนี้ต้องรู้ครับต้องรู้เพื่อที่จะได้เล่นได้ไวขึ้นเออประมาณนั้นไม่ว่าชายหรือหญิงผมทำให้หมดเลยแต่มันวาร์ปนี่สิมันเป็นอะไรของมันเนี่ยผมบ่นทั้งคลิปแล้วนะเฉพาะชั้น3เนี่ยอันนี้ล่ออย่างนี้อ่ะมาเดี๋ยวค่อยมาเอาตัวนี้ตรงนี้พยายามเดินชิดกำแพงนะหันหน้าเข้าหากำแพงพอสกิลมาก็ฟาดเลยเนี่ยพอมันกระตุกกระตุกอย่างเงี้ยบางครั้งผมเป็นคนที่กว่าจะปั๊มเลือดอ่ะก็คือต้องคุ้มอ่ะจริงๆผมก็ต้องการแบบคุ้มๆนะก็คือเลือดลดลงไปเยอะแล้วอ่ะผมถึงจะปั๊มดูดิเอาเป็นกระบอกนี้เลยแล้วกันนะกระบอกนั้นผมเก็บเอาไว้ก็ตีว่าใช้ประมาณ5กระบอกในบังเกอร์อัลฟาแล้วก็เห็นเองแล้วนะแลกกับได้ระเบิดครั้งละ2ลูกอ่ะคุ้มไหมล่ะอันนี้ออโต้ยิงเลยแล้วกันใส่หน้ากากนะครับตอนนี้บัตรแดงถึง23แล้วนะเท่ากับว่ารวมปราบเจ้าบอดอะมีโอกาสถึง33นี่มันเป็นอะไรเนี่ยอีกแล้วอะแย่ว่าแบบเนี้ยอะไรของเองเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมไปเปิดสัญญาณก่อนนะไปเปิดสัญญาณแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเจอกันตอนระหว่างลุยมาเรื่อยๆแล้วกันนะว่าผมลุยลักษณะแบบไหนนะอ
เลยเห็นนะจังหวะมันระเบิดรู้สึกว่าตอนนั้นถามมาด้วยมั้งว่าปืนพกแต่งยังไงนี่เห็นไหมได้แล้วหนึ่งแล้วมันหาง่ายยังไงล่ะประมาณนี้โอ๊ยแย่แล้วอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดนต่อยตายนะนนมันเริ่มวิ่งแล้วเห็นไหมอันตรายแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะวิ่งเร็วมากเลยโมเดมโมไม่ได้ผิดจังหวะจนได้อะแย่ๆน่าจะพอนะเดี๋ยวปรับเจ้าบอดแบบใช้เศษอาวุธแล้วกันประหยัดใช่ไหมเอาขอโทษด้วยโอ้โหพลาดเลยนะเนี่ยจริงๆจังหวะเฮ้ยศิลปะติดผนังเจนอสเอาวะเนี่ยจังหวะที่มันระเบิดเคยใช้ท่าสตันนะจะได้เห็นว่ามันไม่มีอนาเขตการระเบิดแล้วอะอาจจะยอมโดนต่อยสักหน่อยไม่งั้นก็วิ่งยาวๆหน่อยมาทางนี้แล้วกันสาววิ่งนะเอามานี่มาเร็วเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้มันไม่ระเบิดเนี่ยคือ power shot power shot มันดีอย่างนี้แหละอันนี้ยิงไปได้เลยอันนี้แล้วกันนะ2อันโอ้โหนี่แหละเห็นแล้วนะคุณน้องเห็นแล้วนะคุณน้องก๊อฟทีนี้เข้าใจหรือยังหรือถ้าใครบอกคุณน้องก๊อฟว่าเอาเล่นแบบนี้สิเล่นอย่างนั้นสิบางครั้งมันอาจจะขึ้นอยู่กับระดับ VIP ของเราอะเอาประมาณนั้นอาจจะขึ้นอยู่กับระดับ VIP ของเราบางคนว่าได้7ลูก8ลูกลากซอมบี้ไปโน่นมานี่ยังได้กำไรนี่ไงกำไร2ลูกเห็นชัดๆแล้วนะ ไม่ใช่ไม่เคยทำแล้วแต่ก็ได้อย่างนั้นไงก็เลยไม่ทำอีกเลย
ประมาณนี้ก็ถือว่าได้เยอะนะได้ประมาณ35ใบทั้งนั้นเอาไปทางนั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ชั้น2นะแบบที่ผมเล่นประจำเนาะเล่นแบบอย่างละนิดอย่างละนิดอ่ะชุดแตกแน่ชุดแตกแน่ถอยก่อนเอาวันนี้แล้วครับประมาณนี้เนี่ยมันมาเปลืองตอนจังหวะที่ชุดแตกนี่แหละมันไม่ได้เปลืองตรงไหนหรอกอีกแล้วเหรอน่าจะเล่นได้น้อยนะรอบนี้ปืนนี้ไว้ใช้ในล่าครั้งใหญ่แล้วกันสี่อันตรงนี้แล้วกันเนาะนะความเถื่อนของมันถ้าเรามั่นใจนะว่าไม่โดนโจมตีไม่ต้องปั๊มแล้วเลือดก็คือเก็บเอาไว้เราทำอย่างนี้อันนี้นะอะไรเนี่ยทำไมกระตุกอ่ะผมต้องปั๊มแล้วเนี่ยอะไรวะผมว่าน่าจะเห็นว่าภาพมันวาร์ปเลยเกินไปไหมเนี่ยโอ้โหของโคตรดีว่าแล้วนั่นไงสูญเสียการเชื่อมต่อเอาวิ่งด้วยนะวิ่งด้วยนะเอากับมันดิอ
เคครับก็ตอนที่เอาปืนมานะน่าจะปืนพก2 M162แล้วก็เป็นชิปกัน5หรือ6กระบอกนี่แหละก็นี่แหละเหตุผลที่ผมไม่ค่อยประหยัดอ่ะคือถ้าธรรมดาผมเอามาประมาณ7มันก็ได้กลับไป7อ่ะเพราะว่าในระหว่างที่เล่นเนี่ยเราจะเจอปืนเป็นเศษเยอะกว่าประมาณนั้นเลยแต่นี่ดูเอาเองอ่ะแต่ก็น่าจะทำให้เห็นนะเปลี่ยนจากปืนเบากลายเป็นปืนหนักเนี่ยก็คือจะเป็น AK 2กระบอกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่บ้านด้วยว่าปืนเราอ่ะมีเยอะไหมหมายถึง AK นะมันมีผลนะครับเพราะว่าผมเคยทำเมื่อนานมาแล้วฤดูกาลไหนไม่รู้ก็มีคนนึงนั่นแหละขอแบบลงบังเกอร์อัลฟาแบบประหยัดแบบนี้เลยช่วงนั้นผมก็มี AK อยู่ไม่ถึง30แต่ปัจจุบันก็เนี่ยกลับมาเป็น137กระบอกเตรียมเอาไว้ครับเผื่อบางทีแล็บมันอัพชิปประมวลผลมาผมก็จะใช้ AK นี่แหละในการลุยเซกเตอร์ A1 A2 จนถึงปากบอสก็ใช้อยู่ประมาณ 9-11 กระบอกประมาณนั้นใช้ไม่เยอะยกเว้นว่าเขาจะเนิร์ฟปืนอีกนะแต่ก็เนี่ยคุ้มไหมล่ะบัตร35อันนี้40อ่ะอันนี้46เซ็นเซอร์ตัวจับความร้อน1โดรนใช้หมดแบต4ก้อนและพระเอกของเรานี่ไงระเบิด2ลูกผมเคยประหยัดนะบักกำแพงผมแอบมาทำด้วยนะได้ระเบิดลูกเอาดิ ก็แล้วแต่นะเห็นเป็นหลักฐานแล้วนะว่าทำไมผมถึงไม่นั้นเลยแต่คอมเมนต์ได้อย่างที่ผมบอกคอมเมนต์ได้ผมไม่ว่าหรอกแต่ผมทำให้คุณเห็นแล้วว่ามันได้เท่านี้จริงๆเวลาผมเล่นประหยัดอะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไมถือว่าได้สาระไปพอประมาณเนาะคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ